สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคนมองฟ้าทาง Blue Sky Channel นะคะทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.พบกับดิฉันนุชนาถอุมานันและอาจารย์กามลแสงวงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะก่อนเข้ารายการอาจารย์สั่งนักสั่งหนาบอกว่าคุณนุชนาถอย่ามาว่ารัฐบาลของผมเชียวนะใช่ครับทำไมอาจารย์ถึงต้องสั่งดิฉันขนาดนั้นอาจารย์เผด็จการกับดิฉันเกินไปหรือเปล่าคะเปล่าหรอครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นรัฐบาลในฝันของผมเหรอคะครับผมค่ะเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าสั่งได้หรือว่า อยากได้อะไรเขาให้หมดคืออาจารย์เคยฝันไว้ชีวิตผมเนี่ยนะครับมันก็มีความฝันอยากจะเป็นเหมือนคนรวยเขาบ้างยังไงบ้างคะอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเคยฝันว่าอยากจะมีบ้านที่เป็นที่มีทะเลสาบอยู่ในหมู่บ้านภาษาอังกฤษให้รู้หน่อยพวกเลควิวแกนคาเนลอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ได้มาในปีที่แล้วแต่บังเอิญว่าได้เยอะไปหน่อยทะเลสาบกลายเป็นหมู่บ้านถึงคอเลยท่วมหัวต้องเรียกว่าทะเลสาบกลายเป็นหมู่บ้านไม่ใช่ว่าหมู่บ้านมีทะเลสาบอ๋อนะคะเคยฝันว่าอยากจะมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านนะครับเหมือนเศรษฐีเขาผมก็มีก็ได้มาเรียบร้อยผมก็ได้จริงๆแต่กลายเป็นว่าสระน้ำกลายเป็นบ้านนะครับไม่ใช่ว่าบ้านมีสระน้ำแต่ว่ากลายเป็นว่าสระน้ำมาอยู่บนบ้านเสียชิบถ้าคิดให้ดีก็คือเขาให้เยอะให้เยอะเนาะให้เยอะกว่าที่เราคิดนั่นก็คือสิ่งที่ดีมาปีนี้แต่ก่อนผมเคยฝันว่าผมอยากจะได้อยากจะทานอาหารแพงๆบ้างรู้ร้านกับเขาบ้างปีนี้ผมก็ได้ทานอาหารแพงๆจริงๆอ๋อเหรอคะโดยที่ไม่ต้องเข้าภัตตาคารด้วยไม่ต้องครับเราได้กินกันทั่วหน้าก็เลยคิดว่าเป็นรัฐบาลในฝันเลยใช่ครับถ้าอยู่กับรัฐบาลอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้อย่างนี้ตกลงมีความสุขไหมคะเนี่ยถ้าดิฉันเป็น A-back Pro สัมภาษณ์อาจารย์มีความสุขผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมเป็นคนยึดหลักในศาสนา ที่บอกว่าคนเราถ้าไม่ทุกข์มากก็จะไม่รู้สึกว่าสุขมากเป็นยังไงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เจอแล้วครับผมว่า รัฐบาลนี่ดีครับเหรอครับแบบที่เราเกริ่นในหัวข้อนี้ที่อาจารย์บอกว่าอย่าพูดเพราะวันนี้อาจารย์เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องของดวงเมืองใช่ครับดวงเมืองใช่ไหมคะซึ่งถ้ามองในแง่ดีแล้วดวงเมืองครั้งนี้ดีสำหรับรัฐบาลนะครับเห็นบอกว่าดาวทุกดวงเนี่ยมากองกันอยู่ที่เดียวกันเลยครับผมเป็นยังไงคะดาวกองในดวงเมืองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเวลาเราดูดวงเมืองเนี่ยเราจะดูเป็นเดือนๆก็ได้นะครับถ้าเป็นเดือนๆก็ดูที่ว่าอาทิตย์เนี่ยนะครับอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยมาตั้งฉากมาทำมุมกันที่เรียกว่าคืนเดือนแรมหรืออมาวสีนะครับครับผมนิวมูนเนี่ยนะครับช่วงมันก็ดันไปอยู่ในช่วงคลาดพอดีและช่วงคลาดไปคลาดอยู่ที่ตำแหน่งที่12นะครับตรงนี้ตำแหน่งเรือนที่12ซึ่งดาวก็ไปกองอยู่ตำแหน่งเรือนที่12กันเยอะนะครับตรงจุดนี้ข้อเสียของมันก็คือเรือนที่12บอกว่าเป็นเรื่องคุมเครือเป็นเรื่องปิดบังซ่อนเร้นนะครับแต่เป็นดาวที่ดีเข้ามากองอยู่ก็น่าจะแปลว่าสิ่งที่คุมเครือสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยก็ไม่สามารถจับได้ไล่ทันก็ส่งผลดีหมายความว่ายังไงเอาให้แบบเป็นรูปธรรมสักนิดเป็นรูปธรรมก็คืออะไรก็ตามที่เราทำไม่ถูกต้องนะครับอะไรก็ตามที่เราทำเหมือนกับเป็นเรื่องของการหลอกลวงก็จะยังจับไม่ได้นี่คือข้อดีสมมุติว่าถ้ามีการทุจริตก็ยังจับไม่ได้ในตอนนี้ยังนะครับซึ่งตรงจุดนี้อาจจะแปลอันนึงก็อาจจะแปลว่าเรามีฝ่ายที่กระทำจะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทำได้โดยที่จับไม่ได้และไม่ทันอ๋อคิดเลยว่าถ้าฉันจะทุจริตก็ช่วงนี้แหละดีที่สุดเพราะว่าคนเนี่ยจะได้จับฉันไม่ได้อย่างนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าโดยลักษณะดวงเนี่ยถ้ามองในจุดหนึ่งเนี่ยจุดคลาดเนี่ยมันแปลว่าการเสื่อมเสียหายแล้วมันมาอยู่ตำแหน่งที่12ด้วย12เนี่ยพูดถึงเรื่องการปิดบังซ่อนเร้นก็เลยยิ่งทำใหสภาพของความเสียหายตรงนี้เนี่ยถูกปิดบังนะครับยังไม่เกิดผลแต่ว่าสิ่งที่เราจะกังวลก็คือถ้าเป็นจุดนี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับผมอาจจะมองว่าลักษณะของการคอร์รัปชันหรือการโกงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากรัฐบาลแต่ว่ามันมาจากระดับของการบริหารงานต่างๆเพราะนั้นไม่จำเป็นนะครับที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของดวงเมืองและเป็นรัฐบาลแต่ว่าการบริหารของบริษัทต่างๆเนี่ยต้องดูและต้องตรวจสอบให้รอบคอบด้วยนะครับมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจากตรงจุดนี้แล้วก็ตำแหน่งที่10เนี่ยนะครับมันมีดาวเนปจูนดาวเนปจูนบอกถึงเรื่องของการหลอกลวงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับผมว่าเรื่องของการปล่อยข่าวนะครับเรื่องของแก๊งคอนเซ็นเตอร์การหลอกลวงคนในเรื่องการลงทุนในเรื่องต่างๆก็จะเกิดขึ้นเยอะจะมีมากขึ้นใช่ครับรวมถึงเรื่องของการลักขโมย
อ๋อเหรอคะช่วงนี้เหรอคะโจรขโมยจะชุกชุมเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนดูแลทรัพย์สินดูแลระมัดระวังเรื่องการลงทุนให้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าแต่ถ้ามองในแง่ของตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4เนี่ยพูดถึงเรื่องของชาวบ้านนะครับมีดาวอังคารอยู่ก็คือไม่สงบนะครับอาจจะมีเรื่องการประท้วงเกิดขึ้นนะครับครับอาจจะมีเรื่องการประท้วงเกิดขึ้นนะครับแล้วตำแหน่งที่12เนี่ยถ้ามองในแง่ของข้อเสียก็คือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอาจจะมีการจับมือกันพูดคุยกันตกลงอะไรกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้รัฐบาลก็ควรจะระมัดระวังนะครับตอนนี้6เนี่ยพูดถึงเรื่องของการต่อต้านนะครับฝ่ายตรงพูดถึงเรื่องของกรรมกรนะครับมีดาวราหูอยู่จะทำให้เกิดสภาพของการรวมกลุ่มเพื่อจะต่อรองเรียกร้องอาจจะชุมนุมประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของค่าแรงเรื่องของสวัสดิการอื่นๆเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำก็คือการเคลียร์ปัญหาให้ชัดเจนนะครับให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นก็คงจะเกิดปัญหาขึ้นมาในการที่เรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าการฟ้องร้องอะไรต่างๆนะครับกรณีอีกอันนึงนะครับในดวงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมานะครับว่าดาวพฤหัสอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมันบอกถึงเรื่องของสภาพของความตึงเครียดของอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนบ้านเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่จะมีปัญหาจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นค่ะนะครับส่วนที่เหลือก็คือถ้าแปลเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวช่องก็คือคงจะเหอแท็บเล็ตแต่ว่าก็คงจะมีข่าวดังในเรื่องเกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าในดวงนี้บอกว่าน่าจะแปลว่ามันเสียหรือมันใช้ไม่ค่อยได้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ลองดูกันต่อไปนะครับก็แสดงว่ากระทรวงศึกษาธิการนี้น่าจะได้รับข่าวแล้วก็จะต้องรีบแก้ข่าวในเร็ววันนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของแท็บเล็ตถ้ามาใช้ไม่ได้ก็หมายถึงว่างบประมาณของชาติของแผ่นดินเอาไปใช้แล้วมันไปสอดคล้องกับที่ดาวไปกระจุกตัวอยู่เรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นอะไรต่างๆด้วยนะอาจารย์ครับถ้าเป็นเพราะนั้นถ้ารัฐบาลพยายามอธิบายให้ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆก็คงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ระวังค่ะก็สรุปได้ว่าดวงเมืองช่วงนี้ก็ดูจะเป็นภาระหนักเรื่องของการทุจริตใช่ครับเรื่องการทุจริตเรื่องของการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มการเมืองด้วยจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข่าวอะไรที่ถูกลื้อถูกค้นขึ้นมาสิ่งใดที่ปิดบังเนี่ยจะต้องถูกลื้อถูกค้นขึ้นมาแล้วก็ไปสอดคล้องกับช่วงนี้เนี่ยที่มีการผลักดันพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสู่สภาด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการนิรโทษกรรมแล้วก็ลบล้างความผิดของคุณทักษิณตั้งหลายคดีความเลยหรือว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะแล้วก็30พฤษภาคมนี้กลุ่มพันธมิตรก็จะเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงใหญ่ก็ไปสอดคล้องกับที่อาจารย์สอดคล้องในดวงนะคะเรื่องของค่าแรง300บาทนะคะนำร่องไปแล้ว7จังหวัดแต่ก็ดูมีปัญหากับกลุ่มผู้ประกอบการก็จะไม่ได้นำร่องก็อาจจะมีการเรียกร้องเกิดขึ้นด้วยนะหลายจุดก็เป็นเรื่องของดวงเมืองในช่วงนี้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะที่อาจารย์ดูอันนี้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับจนไปถึงวันที่19มิถุนายนนะครับก็ประมาณช่วงของปลายเดือนหน้านะคะที่เราจะได้มาดูดวงกันต่อนะคะแต่ว่าดูแหมกระจุกตัวดีเหลือเกินนะคะสำหรับดาวแต่ละดวงแต่ที่สำคัญคือดวงคลาดเนี่ยนะครับมันมีผลต่อประเทศเนี่ยประมาณ6เดือนเพราะนั้นคลาดที่มีผลเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังยาวนานอ๋อค่ะจะเป็นปัญหาแบบเนี้ยเรื้อรังยาวนานใช่ไหมคะครับเอาดูอีกสักนิดนึงต่อแหมคุณผู้ชมที่บ้านอาจจะบอกว่าแล้วผู้นำรัฐบาลล่ะนายกนกแก้วที่ไซส์ขนจุกจิกทุกวันเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมคะเราไม่ต้องในดวงนี้มันไม่ได้พูดเรื่องนั้นครับในดวงมันพูดถึงเรื่องว่าจะสวยหรอครับดาวศุกร์อยู่เรือนที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างเดียวเลยจะสวยนะครับแต่ถ้าบอกสวยหรือสวยจานสวยครับสวยเดี๋ยวพูดให้ชัดๆนะเดี๋ยวดิฉันฟังไม่ค่อยชัดแต่ถ้ามองในแง่ของดาวเนปจูนที่อยู่เรือนที่10นี่แหละครับที่จะบอกว่ารัฐบาลจะอยู่ในสภาพที่คลุมเครือที่ไม่ชัดเจนเรียกว่าในองค์กรของรัฐบาลเองก็จะไม่เข้าใจกันจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะอยู่กันเหมือนกับอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าถึงขนาดทุลักทุเลไหมก็อยู่จะประมาณเหมือนกับแบ่งแยกครับผมจะเป็นสไตล์นั้นเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยครับผมแต่ข้างหน้าก็จะพยายามทำให้ดูดีนะครับผม
้าวล่ะค่ะนี่ก็เป็นดวงเมืองที่อาจารย์กำมลแสงวงศ์ได้ดูไว้ส่วนดวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขออภัยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดวงจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เรามีเหมือนเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้สายสดๆเลยนะคะที่หมายเลข023081030-1นะคะแล้วก็ที่ SMS ก็คือ4642123บอกชื่อก็ได้นะคะทาง SMS ควรจะบอกชื่อนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใครเผื่อว่าวันเดือนปีเกิดมาซ้ำกันอาจารย์นะคะจะเอาชื่อแฝงชื่ออะไรตามสบายครับไม่มีปัญหาขอให้คุณรู้ว่าเป็นคุณก็แล้วกันใช่ค่ะนะคะบอกชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดมาด้วยทาง SMS นะคะเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็ในส่วนของดูดวงสดๆทางโทรศัพท์นะคะก็เตือนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังอาจารย์กามลเนี่ยทำนายดวงได้อย่างชัดเจนนะคะโทรศัพท์มาปุ๊บปิดวอลลุ่มโทรทัศน์นะคะดูภาพก็ได้แต่ว่าปิดเสียงก่อนนะคะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะจะได้ดูดวงได้อย่างราบรื่นแล้วก็ชัดเจนด้วยเสียงจะได้ไม่ก้องกันไปก้องกันมานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบอกชื่อวันเดือนปีเกิดมาด้วยชื่อก็ไม่จำเป็นเนาะวันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้ววันนี้เราดูด้วยอะไรดวงที่เป็นเรียกว่าเป็นดวงที่ใช้ดวงดาวจริงๆนะครับเป็นดูด้วยเหมือนกับผูกดวงอย่างนี้หรือเปล่าผูกดวงครับเพราะนั้นต้องใช้วันเดือนปีเกิดถ้ามีเวลาเกิดด้วยก็ดีเวลาเกิดอยู่แล้วเวลาตกฟากก็จะดีใช่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้เปิดเลยเนาะอาจารย์เนาะโทรมาได้เลยนะคะที่023081030นะคะแล้วก็สามารถที่จะ SMS ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบในช่วงหน้าก็คือ4642123 4642123นะคะเข้าใจว่าตอนนี้สายรออยู่แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับหมายเลข023081030สวัสดีค่ะได้ฟังเสียงดนตรีเพลินๆวันนี้หลั่นล้าหลั่นล้าวันหยุดค่ะอาจารย์นะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันเลยนะคะดูดวงกันสดๆจากอาจารย์กำมลแสงวงกันเลยนะคะถ้าสายพร้อมแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมาแล้วหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะนนท์ลวิทย์ฮะวันเดือนปีเกิดเลยวันที่30 กรกฎาคม 2517ครับค่ะครับผม2517ปีขาลเกิดเวลาสักประมาณกี่โมงคะประมาณ10 โมงเช้าครับ10 โมงเช้าครับค่ะตรงกับวันอังคารอังคารนะคะต้องการสอบถามเรื่องการงานนะการงานนะคะครับต้องการสอบถามเรื่องการงานปิดโทรทัศน์ปิดเสียงก่อนนะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะได้ครับได้ครับดวงคุณเองนะครับบอกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับแล้วก็ไฟแรงในบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งกับเจ้านายได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอิสระมากนะครับไม่ชอบที่จะมีกฎเกณฑ์มากในดวงคุณเองในช่วงนี้นะครับมันบอกว่าสิ่งแวดล้อมมีความวุ่นวายอยู่ตลอดนั่นก็แปลว่าคนอื่นนะครับสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้คุณได้ง่ายนะครับเรื่องการเงินของคุณไม่คล่องตัวครับช่วงนี้นะครับคุณต้องอดทนไปอีกนิดนึงนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยดวงคุณเองเนี่ยในช่วงจังหวะนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างมากแต่คุณต้องยอมรับกับความหนักและลำบากของมันแค่นั้นเองครับอ๋อครับผมช่วงแล้วถ้าครับผมครับสมมติว่าจะมีการรวมตัวกันเปิดทำกิจการบางอย่างเนี่ยในช่วงนี้เหมาะสมไหมเหมาะไหมคะในดวงคุณเองมันบอกถึงเรื่องของการรวมตัวกันที่จะทำกิจการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประมาณเหมือนกับพวกที่มันไม่ค่อยจะออกหน้าเท่าไหร่นะครับครับผมจะประมาณนั้นครับซึ่งทำได้ดีครับไม่มีปัญหาโอเคฮะกับเพื่อนร่วมงานได้เลยนะครับครับเพื่อนร่วมงานดีครับใช่ครับโอเคก็ผมก็จะกังวลใจตรงนี้หน่อยค่ะครับผมก็คงจะคลายกังวลใจไปได้บ้างแล้วนะคะกับโล่งใจกับโล่งใจเพราะว่าก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์พูดเลยฮะเพราะว่าเป็นเบื้องหลังจริงๆครับผมค่ะครับเอาละค่ะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยรออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันที่14 มกราคมค่ะ2493เวลา02รุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์นะคะอืมค่ะคือวันศุกร์รุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ต้องการสอบถามเรื่องคือช่วงนี้เกษียณมาแล้วล่ะค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรดีทำอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าค่ะมีภาระพอสมควรคิดไว้ไหมคะว่าอยากจะทำอะไร
ก็คือที่ทำงานก็เคยติดต่อเข้าไปติดต่อให้เข้าไปทำบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคอยอยู่ค่ะคือในดวงคุณเองเนี่ยเป็นดวงที่เปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากนะครับเคยทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆมากกว่านะครับค่อนข้างจะคล้ายๆกับพวกงานราชการหรืองานเป็นลูกจ้างประจำก็ทำเหมือนเดิมนะครับครับผมอาจจะเอาตัวนั้นแหละครับมาปรับปรุงมาพัฒนาที่จะทำเพิ่มขึ้นนะครับดวงคุณเท่าที่ดูแล้วก็บอกว่างานถ้าจะได้ในช่วงของปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ค่อยถูกใจนักเพราะว่าเรื่องรายได้มันไม่ค่อยจะถูกใจนะครับแต่ก็ยังพอทำและประคองไปก่อนและปีหน้าถึงจะดีครับผมนะครับลักษณะงานที่เหมาะสมสำหรับคุณนะครับมันบอกถึงเรื่องของน่าจะออกมาลักษณะของพวกองค์กรอิสระนะครับที่หรือเป็นพวกส่วนราชการที่ใหญ่โตมากกว่านะครับคุณทำได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาลองทำไปก่อนดีไหมคะไหนๆเขาก็ติดต่อมาแล้วแต่ว่าตอนนี้รออยู่ใช่ไหมคะรออยู่ค่ะก็คงเขาก็รับปากว่าเขาจะให้เข้าไปช่วยจะได้งานไหมคะอาจารย์เร็วนี้ยังคิดอยู่อะค่ะคุณก็คงคุณน่าจะได้งานอยู่ในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ประมาณต้นเดือนหน้านะครับอ๋อก็กำลังจะมีข่าวดีนะคะค่ะค่ะครับอ้าวสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศล่ะคะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไหมคะอาจารย์การเดินทางไปต่างประเทศมีครับคุณมีโอกาสที่จะโยกย้ายหรือเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วนะครับมีครับช่วงไหนคะสมาช่วงจังหวะของคุณที่จะมีการเดินทางไปต่างประเทศผมมองว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาครับค่ะก็ถือว่าได้รับข่าวดีเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะก็คิดเหมือนกันว่าจะไปช่วงนั้นมีไว้ค่ะเอาละค่ะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ดูได้หลายข้อเลยนะก็จริงๆแล้วปกติเราจะดูประมาณสักคนละข้อใช่ไหมครับแต่มันก็อย่างนี้ครับมันเป็นทุกครั้งในกฎกติกาเราค่ะนะครับสายต่อไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะคุณอะไรคะคุณลำพงค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่16กันยา2501ค่ะค่ะค่ะแล้วขอดูให้ลูกสาววันที่24เมษายน2524ด้วยค่ะ2524 16กันยา2ตัวคุณเองเนี่ยเกิดวันอะไรอะคะเวลาตกฟากวันที่16กันยา2501เวลาค่ะเวลาค่ะเวลานี่ไม่ทราบไม่ทราบนะคะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันอังคารค่ะอังคารนะคะแล้วลูกสาวอะคะลูกสาวเกิดวันที่ตรงกับวันอะไรคะ2524ตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันศุกร์เวลา21:45 น.จะถามว่าอะไรคะแต่ของลูกที่ถามเรื่องเรียนกับเรื่องงานค่ะแล้วของตัวคุณล่ะคะถามเฉพาะเรื่องการงานก็พอค่ะการงานค่ะสำหรับลูกของคุณเองเนี่ยนะครับในดวงก็บอกว่าในปีนี้ของเขาเรื่องการเรียนดีมากนะครับค่ะมีความสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าผมว่าปีนี้เป็นปีที่น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนของเขานะครับไม่น่ากังวลส่วนตัวของคุณเองนะครับในเรื่องการงานปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับมันพูดถึงเรื่องว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งทำให้เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดแล้วก็อยากจะลาออกได้ง่ายนะครับพยายามรักษาอารมณ์อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับไม่งั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานโดยไม่คาดหมายได้ง่ายจริงๆต้องปิดเสียงจากโทรทัศน์ก่อนนะคะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวจะได้ชัดเจนนะคะไม่งั้นเนี่ยเสียงมันก็จะตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวจะฟังไม่ชัดนะคะก็น่าจะดูที่โทรทัศน์นะคะเอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่บอกว่าจะดูเรื่องลูกสาวเนี่ยดูเรื่องของการเรียนแล้วก็ตัวของท่านเมื่อสักครู่นี้บอกดูเรื่องของการงานนะคะครับผมค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับค่ะนะคะเอาอย่างนี้เลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรศัพท์มาดูดวงกันสดๆเนี่ยอยากจะให้ปิดเสียงทางโทรศัพท์
ขออภัยค่ะปิดเสียงทางโทรทัศน์แล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะปิดเสียงที่โทรทัศน์แล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวจะได้ฟังได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เสียงจะได้ไม่ก้องแล้วก็ไม่ตีกันไปตีกันมาก็จะได้ราบรื่นหน่อยสอบถามอะไรก็จะได้ตอบโต้กันได้แบบชัดเจนกันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาที่ SMS สักหนึ่ง SMS ที่ส่งเข้ามานะคะเป็นผู้หญิงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่20กันยายนชื่อคุณหญิงแล้วมั้งคะหญิงนะคะอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2535ปีวอกนะคะอยากจะเปิดร้านออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะเห็นบอกว่ากำลังจะเปิดร้านออนไลน์อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงดีหรือไม่ดีก็ดวงคุณหญิงเองนี่นะครับเป็นดวงที่เรียกว่าเป็นคนรอบคอบและระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการจะลงทุนอะไรคุณหญิงก็จะไปเรียนรู้ไปสืบค้นข้อมูลมาจนเรียกว่าปลอดโปร่งนะครับเพราะนั้นการเปิดร้านออนไลน์ในปีนี้ทำได้ครับแต่ว่าผลกำไรในปีนี้ไม่ค่อยดีปีนี้มีรายจ่ายเยอะมีการใช้เงินค่อนข้างมากนะครับรวมถึงอาจจะมีอุปสรรคจากการพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเพราะนั้นถ้าคุณหญิงไปเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ด้วยก็จะทำใหการทำธุรกิจราบรื่นขึ้นกว่าเดิมครับผมแต่ว่าปีหน้าจะดีครับอ๋อเหรอคะธุรกิจเนี่ยใช่ไหมคะว่าปีหน้าจะดีขึ้นแต่ปีนี้มันมีรายจ่ายค่อนข้างมากอ๋อค่ะอ้าวยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคุณหญิงที่ SMS กันเข้ามานะคะมีสายรออยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีก็จะได้คุยกันสดๆนะคะถ้าอย่างนั้นไปที่ SMS กันก่อนคุณพีค่ะเกิดวันพุธตอนเช้าค่ะอาจารย์3ตุลาคมพุทธศักราช2505นะคะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักสำหรับคุณพีค่ะคือดวงคุณพีเองนะครับเป็นคนที่มันเหมือนศาลาพักใจครับคือคนอื่นเนี่ยก็จะรักเราเอาใจใส่เราเยอะแต่ตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะรักเขาเอาใจใส่เขาเยอะแต่เขาเองกับอาจจะไม่ค่อยสนใจเรานะครับในดวงคุณปีนี้ไม่ค่อยดีเป็นปีของการพัดพรากมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนงานมีโอกาสที่ชีวิตคุณจะก้าวไปสู่เรื่องของคำว่ามีความทุกข์จากความรักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้ขอให้ทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็อดทนอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าเป็นคนขี้ใจน้อยมากๆเพราะปีนี้ค่อนข้างจะเป็นคนขี้ใจน้อยและทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักครับค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะอาจารย์นะครับผมมีปัญหาก็ต้องฟันฝ่ากันไปนะคะใช่ครับคนเราต้องอดทนยังไงก็ขอให้อดทนครับ คุณเป็นคนอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายก็เลยจะทำให้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งง่ายค่ะต้องระมัดระวังครับปีหน้าจะดีขึ้นหรอครับค่ะเรื่องของอารมณ์คนนี้ก็เนาะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำยากมากเลยนะเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เนี่ยปกตินะครับเวลาที่จะมีปัญหาจะทะเลาะกันจะเลิกกันเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาได้มากขึ้นนะครับจะคิดเล็กคิดน้อยจะต้องการการเอาใจใส่ดูแลมากแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวให้สบายสบายมีความสุขได้ปัญหาจะน้อยลงครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนช่วงหน้าอย่าลืมนะคะยังดูดวงสดๆกันผ่านทางหมายเลข023081030-1แล้วก็ทาง SMS นะคะยังคงส่งกันมาได้ที่464-2123นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ